แต่ต่อไปหนูมาเนี่ยเดี๋ยวแม่ติดไฟต่อไฟแล้วก็ต่อน้ำอยู่พักได้เลยเนี่ยเขาให้แม่ใครอยากมาพักเขาให้แม่จัดการยกมาให้แม่แล้วขึ้นมาดูบนนี้สิลูกบ้านเนาะแล้วเดี๋ยวแม่จะทำอีกหลังนึงงานไม้นี่กี่แสนนะฮะอันนี้เขา400,000กว่าแต่เดี๋ยวจะปรับสวนให้สวยๆด้วยนั่นทะเลสาบโอ้โหเพิ่งใหญ่มาแล้วเลยทะเลสาบแล้วจากพวกนี้เนี่ยต้นละแสนเนี่ยเขามาให้แม่ละเนี่ยแม่โยนเม็ดเองเนี่ยแม่โยนเม็ดเองแม่ไม่ได้ปลูกเลยสมณะท่านเดินถามบอกว่าต้นจากพวกนี้ใครมาปลูกไว้พี่ยันค่ะโยนเม็ดแต่ไม่ได้ปลูกค่ะแล้วเดี๋ยวว่าดิดูให้ทิ้งไป20ปีเห็นป่ะโอ้ยคลึบโอ้ย20ปีเห็นมั้ยเห็นมั้ยแล้วแม่มาตัดตรงแถวเนี้ยต้นใหญ่ๆอ่ะไปทำบ้านตัดไป3ต้นไปทำบ้านต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยอ๋อแม่มาตัดแม่เองใช่ค่ะแล้วตัดเสร็จแล้วไม่ต้องแจ้งป่าไม้เราก็จัดการเรื่อยในนี้เสร็จแล้วก็ทำบ้านเลยเห็นมั้ยเมื่อกี้เนี่ยแต่ทำบ้านเขาอนุโลมเนี่ยใช่ไหมฮะไม่เราไม่ต้องไปแจ้งเขาทำบ้านอยู่บ้านเราเราเลื่อยวงเดือนไงถ้าเลื่อยวงเดือนน้ำเยอะน้ำเยอะเป็นทะเลสาบเลยลูกมันต้องเป็ดน้ำด้วยหน้าหนาวอุ้ยหน้าหนาวหนูมาตรงนี้หนูไม่ต้องไปสอดไหนเลยเนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้สวยมีห้องน้ำทำเคมฟลายหน้าหนาวอ่ะสวยมากพี่บอลชอบป่ะโอ้สุดยอดครับพี่บอลไม่ทำที่กาฬสินธุ์เป็นอย่างนี้บ้างมันไม่ชิ้นมันมีกาฬไม่มีอย่างนี้มันไม่เย็นมีน้อยใช่ไหมมันไม่เย็นแบบนี้ต้นไม้ก็มีแต่จริงถ้าจัดการน้ำอย่างเดียวอย่างอื่นมันขึ้นได้เองใช่ไหมใช่ใช่ประเทศไทยเนี่ยใช่ประเทศไทยจัดระบบน้ำอย่างเดียวแค่ทำน้ำให้ดีแล้วก็รัฐบาลไหนแม่งก็ไม่ทำต่อจากในหลวงทุกคนแล้วติแล้วอีนี้นะต้นจากนี่ไงเป็นไม้พื้นถิ่นไงปล่อยมันเลยโยนเม็ดไปมันก็ขึ้นของมันเองดูแลตนเองเห็นไหมทุกต้นนะแยกกันขึ้นอย่างตรงไปหมดเลยสูงมากเห็นป่ะแจ๋วชื่นใจเลย นั่นเป็นรีสอร์ทวิมานดารานะเขาขายนะคืนหนึ่งหมื่นหนึ่งแต่ว่าเขาขายยูนิตหนึ่งนะ12 ล้านนั่นในที่ไหนวะฮะเปล่าที่คนอื่นที่ของเราไปเกือบถึงที่เขารอบทะเลสาบนี่ของหลานหมดละ ออกทางนี้ก็ได้ค่ะออกทางนี้ก็ไปเจอบาคุเต๋ไงออกทางนี้ก็แล้วที่การนี้คือสุดเขตของเราที่จริงรู้ว่าเราขยายไปได้ถึงข้างโน้นน่ะเดี๋ยวแม่จะขยายต่อไปคือที่ของหลานไม่ใช่ของแม่หรอกแต่แม่หลานไม่ได้อยู่มันของแม่เลยแม่เสพสุขจากที่เนี่ยตรงแม่เป็นคนสวนใช่ไหมใช่แม่เป็นคนสวนเห็นไหมสะอาดไหมเจ้าของที่นะน่าสงสารไม่ได้เสพแม่เสพสุขเดินเชอะชื่นใจเขายังอยู่กรุงเทพใช่ไหมฮะยังทำงานอยู่กรุงเทพแล้วเขามีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ที่พายัพเนี่ยเขามี160วันยูนิตโป้งโป้งก็ไปดีไซน์ไปทำให้เขาไงเสร็จละเดี๋ยวถ้ามันเสร็จแล้วป้องจะเข้ามาลันตรงนี้เร็วๆละแบ่งแปลงอะไรเนี่ยทุกคนมันเล่นแม่หมดเลยเมื่อวานพระเข้ามาองค์หนึ่งท่านมาจากอเมริกาท่านเป็นกระจวดแล้วตอนนี้ท่านบวชพระเจ้าอยู่หัวบอกเอาแปลงนี้เอาละยังต่ำๆเอาไล่หนึ่งนี่แม่ปลูกถั่วนะนี่ฮะถั่วที่สองค่ะปลูกนู้นไปหมดปลูกข้าวด้วยถั่วลิสงเนี่ยลำไยติดหมดแล้วเนี่ยอะไรว่ายน้ำอยู่นั่นคะแม่ไม่แน่ใจว่าเป็ดเขาเป็ดน้ำเปล่ามันมีทางมันว่ายเข้ามาอยู่ที่นกเป็ดน้ำแต่ผมมองไม่เห็นตัวสวยเช่นตัวอะไรปองเช่นนกเป็ดน้ำก่อที่ว่ายอยู่ในน้ำอ่ะใช่ครับฮะนี่ถั่วนี่ใช่ไหมแม่บอกถั่วที่สองถั่วเลยนู่นนู่นปลูกไปนู่นปลูกข้าวด้วยปลูกดอกคัมพูชูด้วยปลูกหมดแหละอะไรกินได้นี่ดอกคัมพูชูคือหน้าลำไยอ่ะมันนอนกินลำไยเลยบอกหน่อยอ่ะนี่แบบฮะนี่ต้นลำไยนี่ลำไยเพียบดอกคัมพูชูคือดอกดาวเรืองดอกไม่ได้ปลูกแก่นตะวันด้วยครับปลูกหลายอย่างเลยลูกกล้วยเคยก็ปลูกหมดเลยยี่
ต้นมะขามเป็นตรงนี้แม่แบ่งตรงนี้ขายป่ะครับตรงนี้เป็นที่ส่วนกลางอ๋อการนี่เป็นส่วนกลางเอาไว้ทำใช่ทุกคนมาอ๋อมันก็จะโล่งคือมาทำให้โล่งหมดเลยโล่งไปถึงนู่นหมดเลยโอ้ฮะแล้วของพ่อท่านก็อยู่บนวิวสวยมากเลยสุดยอดมองไปวิวสวยให้โล่งหมดเลยลูกให้มาการเต้นได้มาทำไรได้เป็นชายหาดผมมาซื้อเป็นบ้านหลังแรกดีกว่าขออะไรนะใช้งบรัฐบาลลดภาษีบ้านหลังแรกที่เชียงใหม่ดิบ้านหลังแรกที่เชียงใหม่จอดขอลูกดิพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกจะสวยมากเลยเดี๋ยวแม่จะพาจอมไปเดินดูข้างนอกน่าจะสวยมองก็มาโอ้โหสวยจังจอม